มากๆครับกลับสู่รายการเราอีกครั้งท่านผู้ชมครับนี่คือรายการครัวคุณต๋อยครับและนี่เป็นช่วงสอนทำอาหารวันนี้เร่เข้ามาเลยใครรักเนื้อต้องเข้ามาเพราะวันนี้เป็นร้านชามโอชาโอ้โหผมกล้าพูดได้เลยว่าสุภาพบุรุษท่านนี้เนี่ยทำอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเนื้อนี่เป็นความตั้งใจเป็นความหลงไหลในเนื้อเป็นความหลงไหลจริงเขาหลงไหลจริงๆนะครับหลงไหลคือผมมีความรู้สึกว่าเวลาผมคุยกับเขาเรื่องเนื้ออย่างเงี้ยผมจะได้เป็นเนื้อที่มันเป็นพรีเมียมออกมาโดยที่แบบไม่เขินในข้อมูลเลยเขาพอที่จะมีความรู้ว่าเนื้อตัวไหนเอามาทำอะไรอร่อยเข้าใจใช่ไหมใช่แต่ที่แน่ไปกว่านั้นเขาบอกว่าเนื้อไทยเขาอร่อยใช่อันนี้เป็นคนแรกที่พูดอันนี้เป็นคนแรกเลยบอกมันอยู่ที่คุณทำเป็นหรือเปล่าแล้วใช้มันเป็นหรือเปล่าวันนี้เมนูที่ท่านจะได้ดูเนี่ยมันคือ tenderloin แต่เป็น tenderloin แบบเทปันยากิครับเทนเดอร์ลอยเทปันยากิแล้วเราใช้เนื้อไทยด้วยนะแล้วเขาอยู่ที่ครัวคุณต๋อยเพลสด้วยนะที่เดอะคริสตัลแล้วเขาจะเอาเมนูนี้ไปลงที่เดอะคริสตัลที่ครัวคุณต๋อยเพลสด้วยนะในราคาที่เดี๋ยวเขาจะมาบอกเองท่านจะตกใจและตกตื่นเลยจริงๆผมไม่ได้พูดเลยจะตกใจและตกตื่นว่าฉันจะได้กินอาหารกลางวันที่ได้กินอาหารเย็นในราคานี้เหรอที่เป็นสเต็กนะที่เป็นเทนเดอร์ลอยเทปันยากิท่านจะตะลึงถ้าเป็นเทปันยากิในหมายถึงว่าเพิ่งเสร็จเดี๋ยวนี้แล้วยกเสิร์ฟเลยนะนี่คือเทปันเลยนะนี่เขาทำแบบนั้นจริงๆเลยขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณปรียานัทฟองทาจากร้านชามโอชาคิงครับคิงดีครับเฮ้ยทำไมมันเปลี่ยนไปอ่ะเมื่อก่อนมันเอาเดี๋ยวนะนั่นซูโม่กิ๊กหรือเปล่าอันนั้นซูโม่กิ๊กคนละคนปกติมันเป็นผู้ชายไม่ใช่เหรอเนี่ยไม่ใช่ครับผมคนละคนละค่ะอ๋อคนละคนแล้วเขาเป็นอะไรกับเราคนนั้นเป็นเป็นพี่เขยค่ะเป็นพี่เขยก็คือแฟนของพี่สาวแฟนพี่สาวนะครับตอนนี้ไม่อยู่ไปเมืองจีนพอดีไปเมืองจีนแต่ว่าไม่ต้องห่วงตระกูลนี้ทำด้วยกันทั้งตระกูลใช่ใช่แล้วก็ดูแลแล้วก็ทำกันหมดชามโอชาตอนนี้มีกี่สาขามี3สาขาค่ะ1ที่ไหนบ้างครัวคุณต๋อยเพลสค่ะครับแล้วก็สาขาแมคโครแมคโครสาทรค่ะสาทรครับแล้วก็รามคำแหง14ค่ะรามคำแหง14มีทั้งหมด3สาขาด้วยกันครัวคุณต๋อยเพลสรามคำแหง14แล้วก็แมคโครสาทรใช่ใช่ครับแต่นี่คือเมนูใหม่ล่าสุดใช่ค่ะที่จะนำเสนอเป็นเมนูที่ภูมิใจจริงๆผมนะผมเป็นคนภูมิใจมากว่าชาโมชานี่ช่างคิดมากๆและช่างกล้าเหมือนดันเนื้อไทยอ่ะดันจริงๆดันผู้ชมสังเกตไหมว่าเวลาร้านเนื้อดังๆเนี่ยเขาก็จะโปรโมทว่าเอ้ยมันเป็นญี่ปุ่น A5 วากิว A5 นะมาจากญี่ปุ่นมากเลยมีญี่ปุ่นมีออสเตรเลียแต่ชามโอชานี่บอกเลยว่าเนื้อไทยก็อร่อยไม่แพ้กันใช่เมื่อก่อนเวลาไปกินสเต็กสมัยก่อนเนี่ยหนูยังไม่เกิดหรอกลูกตอนเราไปเริ่มกินเขาจะบอก US Prime Rib คือหมายความว่าเนื้อ US แรกสุดเลยสมัยก่อนต่อมามันก็จะเป็นออสเตรเลียนเป็นออสเตรเลียเป็นบัวดำออสเตรเลียใช่เป็นบัวน้ำตาลแล้วต่อมาคนเริ่มรู้จักว่าในตะวันออกเนี่ยก็ญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็เป็นเนื้อญี่ปุ่น A5 มากันอีกเต็มหมดแต่คนคนนี้แล้วก็ชามโอชาบอกไม่ใช่เนื้อไทยในราคาที่คนไทยกินได้แล้วมันทำให้อร่อยได้มันมีจริงๆวันนี้เอามาโชว์กันตรงนี้เป็นอะไรเนี่ยนี่ส่วนเนี้ยเทนเดอร์ลอยนี่เห็นไหมนี่ชัดๆเลยฮะนี่คือเทนเดอร์ลอยคือเทนเดอร์ลอยเสน่ห์ของมันนะจะเป็นเนื้อส่วนที่นุ่มมากถ้าข้อมูลผิดขอโทษนะครับคือเรากินแล้วเรารู้สึกว่ามันนุ่มมากแล้วมันน้อยเหลือเกินมันน้อยไขมันมันนิดเดียวเองคุณผู้ชมครับแล้วเวลามันทำเนี่ยเราพูดไปยิ้มไปว่าน้ำลายเราไหลเลยนะเพราะว่าเนื้อส่วนนี้มันสดจริงๆอ่ะเวลาเราได้กินเราได้กินนิดเดียวเองอ่ะคือบอกเลยว่าเทนเดอร์ลอยสำหรับคนรักเนื้อนี่คือสวรรค์สำหรับคนรักเนื้อผมเองก็ทานแต่เทนเดอร์ลอยใช่ๆๆโอ้ยแล้วก็แอดเลยครับโอ้ยด้วยกันเอางี้ดีกว่าฮะเพราะฉะนั้นจริงๆมันมีละมันมีแบบนี้แต่เขาทำยังไงแต่เขาเป็นทำเป็นเทนเดอร์ลอยที่เป็นฟิวชั่นเพราะมันเป็นเทปันยากิมาดูพร้อมๆกันเลยว่าชาโมชาเขาทำอย่างไรเทนเดอร์ลอยเทปันยากินี่ครับนี่คือครัวคุณต๋อยเพลสนะฮะท่านผู้ชมครับนี่คือภาพนะฮะทั้งหมดและเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดที่นี่เริ่มจากเกลือก่อนเลยครับเกลือ1ช้อนค่ะครับใส่ลงไปผงหมักสเต็ก1ช้อนค่ะครับแล้วก็น้ำมันมะกอก1ช้อนค่ะน้ำมันมะกอกอีก1ช้อนนี่เพื่อจะหมักเนื้อถูกไหมครับท่านผู้ชมดูนะครับทั้งหมดนี่ทำสดๆนะครับแล้วก็เนื้อหั่นเป็นลูกเต๋าค่ะครับเทนเดอร์ลอยนี่หั่นอย่างนี้นะท่านผู้ชมไม่ให้หั่นขาดนะครับหั่นให้มันเป็นเต๋าข้างบนที่ตัวมันที่ตัวเนื้อแบบนี้นี่อย่างนี้ครับซอสจะได้ซึมเข้าไปแบบเพื่อน้ำซอสที่เมื่อกี้เราทำไว้อะท่านผู้ชมเวลาที่เขาใส่แล้วคลุกเนี่ยมันจะซึมเข้าไปหมดทั้งหมดเลยนี่ไงฮะเห็นไหมฮะมันจะไม่ได้อยู่แต่ตรงหน้าถูกไหมครับมันเป็นลักษณะนั้นเสร็จแล้วก็โรสเมรี่ค่ะครับกับใบทามครับขยี้ยังไงหน่อยขยี้ถูให้เข้านี่เนี่ยขยี้ถูนี่ฮะอย่างนี้อีกนี่โรสเมรี่แล้วก็ทามนี่ทำอย่างนี้ครับท
ท่านดูดีๆเลยฮะแล้วก็ซอสแอปเปิลสดทาบนเตาค่ะซอสแอปเปิลสดทาบนเตาแล้วก็เอามาย่างครับมันฝรั่งย่างมันฝรั่งนี่ไปต้มมาต้มก่อนค่ะแล้วเอามาย่างครับเหมือนกันใช่ค่ะมันฝรั่งแล้วก็บล็อกเกอรี่เอาไปต้มซะก่อนให้สุกพอประมาณนะท่านผู้ชมแล้วถึงจะเอามาย่างไม่ใช่สุกบ้าไปเลยนะสุกพอประมาณแล้วก็หอมใหญ่หอมใหญ่นี่ไม่ต้องหอมใหญ่ย่างได้เลยนะครับนี่แล้วก็มะเขือเทศมะเขือเทศครับนี่ครับแล้วก็กระเทียมกระเทียมนี่ครับเอามาย่างอย่างนี้นะครับทำกันสดๆแบบนี้เลยใช่ค่ะทำสดๆอย่างนี้ทุกจานนะท่านผู้ชมเวลาสั่งทำอย่างนี้เสร็จแล้วเอาซอสแอปเปิ้ลใส่อีกเพื่อความชุ่มฉ่ำของเพื่อให้มันชุ่มฉ่ำนี่ครับนี่ครับเอามาจัดจานนี่นะครับเอามาจัดจานยังไม่จบท่านผู้ชมมีมายองเนสถ้วยค่ะ1ถ้วยแล้วก็ไวท์ครีมสัก1ช้อนค่ะไวท์ครีมอีก1ช้อนอันนี้เป็นส่วนน้ำจิ้มต้องดูดีๆนะฮะแล้วก็ตามด้วยแครอท1ช้อนค่ะแครอทหั่นเตาเล็กๆอย่างนี้นะฮะ1ช้อนแล้วก็แตงกวาดอง1ช้อนแตงกวาดองอีก1ช้อนนี่ครับนี่นะครับเคล้าให้เข้ากันใช่ค่ะเคล้าให้เข้ากันแล้วก็มาเสิร์ฟคู่กับเทนเดอร์ลอยเอามาเสิร์ฟคู่กันจะจิ้มง่ายแล้วแต่คนใช่ไหมครับแล้วยังมีโชยุซอสค่ะโชยุซอสฮะแบบญี่ปุ่นอีกต่างหากแบบนี้ทั้งหมดรวมกันเป็นอันเสร็จสิ้นใช่ค่ะเทนเดอร์ลอยเทปันยากิครับแล้วผมจะบอกท่านผู้ชมว่าทั้งหมดที่เห็นอยู่ตรงนี้ที่ทำไปเมื่อสักครู่นี้มันเป็นความอัศจรรย์สุดๆถ้าเป็นร้านอิตาเลียนดีๆเลยขายราคา2ใบเทาค่ะก็คือเป็นพันอ่ะ 2,000 อ่ะ2ใบเทาคือ 2,000 แล้วถ้าเป็นร้านปกติทั่วๆไปถือแบงค์100 4ใบก็ได้ทานแล้วค่ะแบงค์100 4ใบก็คือของเราเนี่ยนี่คือ345บาทค่ะโอ้ย่า ผมกินเลยได้มั้ยท่านผู้ชมครับนี่เรื่องจริงๆๆครับต้องไปเจอต้องไปโดนแล้วแล้วไม่ใช่345บาทแบบนั้นนี่เป็น345แบบทำสดๆนะจริงแล้วร้อนถ้าท่านสั่งปุ๊บเขาทำทันทีเราใช้กรัมแบบนี้เลยเหรออย่างนี้ฮะ250กรัมต่อ1ชิ้นนี่ฮะปกติจะขายกันอยู่ที่ประมาณ100นิดๆนี่นะ100กรัมเลยนะนี่250เลยใช่ครับแล้วราคาเพียง345บาทอันนี้เขาตั้งใจจะทำเพื่อทำลายวงการว่าง่ายๆนะภาษาผมก็แล้วกันฮะเอาให้แหกวงการไปเลยยาสนับสนุนเกษตรกรไทยผู้เลี้ยงวัวค่ะนี่นี่เลยฮะนี่เรื่องจริงจริงใช่ค่ะเรื่องจริงๆนะพี่เขยเราชื่อเอกรสจินตมัยค่ะนี่ต้องบอกเลยต้องพูดถึงเอกต้องพูดถึงเขาหน่อยว่าเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆนะฮะแล้วตั้งใจทำพี่เขยชื่ออะไรนะเอกรสจินตมัยค่ะแล้วน้องสาวชื่ออะไรครับโอ้น้องสาวคนไหนคะคนใส่หมวกเนี่ยฮะมีคนเดียวฮะนั่นนะทั้งหมดหวัดดีกล้องด้วยลูกทั้งหมดเลยครับทั้งหวัดดีด้วยครับนะครับนั่นภรรยานะครับภรรยาเอกนะครับคนริมสุดภรรยานั่นนั่นคนน้องสาวนะฮะไอ้ที่ทำท่ากระดึกกระดึกมากๆเนี่ยไอ้นั่นยังไม่มีแฟนฮะมันเลยกระดึกเยอะนะฮะโอเคครับอันนี้ที่เขาเปิดตอนแรกคุณผู้ชมที่ตอนแรกเราก็ตกใจเอ๊ะทำไมเราหั่นบ้างเป็นอย่างนี้อย่างนี้เพื่อให้ตัวน้ำหมักมันเข้าไปและที่สำคัญนะครับในความสุขของการทำเทปัญญากิมันจะเข้าไปถึงเนื้อข้างในตอนแรกผมนึกว่าข้างในมันจะแห้งไม่เลยเราขออนุญาตสั่งเป็นแบบมีเดียมมาเพราะฉะนั้นเราจะได้ความสุขแบบนี้มานุ่มเทนเดอร์ลอยด์โดยอิตาลีของเขาอยู่แล้วนะครับเขาแบบเขานุ่มของเขามาอยู่แล้วเขามีไขมันแทรกอยู่นิดนึงเพราะฉะนั้นความนุ่มมันเกิดจากเส้นไขมันเล็กๆที่มันแทรกอยู่อ่ะหูน้ำลายแตกตลอดเลยแบบนี้เลยอ่ะผมบอกนะคุณผู้ชมถ้าใครอยู่ใกล้นะฮะโคกต่อยเพลสหรือว่าอยู่ใกล้ตาสาขาที่เขาเปิดนะครับกับชามโอชาตาสาขาก็จะมีโคกต่อยเพลสใช่ไหมคะคุณแต่นี่อยู่ในโคกของเราเลยแล้วก็สาขาแม่โคสาทรสาทรแล้วก็รามคำแหง14ค่ะแล้วก็รามคำแหง14ใครอยู่ใกล้แถวไหนไปโดนกันได้ครับเพราะว่าเมนูนี้หนูบอกเลยว่าเจ้าของร้านนะครับอย่างที่แกบอกว่าแกเป็นคนที่ศึกษาเรื่องเนื้อพอสมควรคุณผู้ชมอันนี้เรื่องจริงเลยแกเป็นกูรูทางด้านเนื้อก็ว่าได้อาจจะไม่เราอาจจะไม่ได้การันตีว่าให้แกเป็นอันดับท็อปทรีของประเทศไทยไม่แต่แกรักในเนื้อวัวของไทยแล้วก็ศึกษานะครับแล้วก็ตรงเติมแกเป็นคนตรงเติมเกษตรกรไทยที่บอกว่าบางคนอาจจะยกย่องเนื้อต่างประเทศว่าเฮ้ยมันอร่อยขนาดนู้นกันแกเนี่ยเป็นคนบอกว่าเนื้อไทยก็อร่อยไม่แพ้กันน้องโกเพราะฉะนั้นเมนูนี้นะครับชามโอชากับเทนอลอยเทปันยากิเทปันยากิรับไปเลยครับติ๊บคะแนนเต็มติ๊บคะแนนเต็มติ๊บคะแนนเต็มอร่อยจริงนี่โดยศูนย์อาหารมันไม่น่าจะมีขอบคุณมากไม่เป็นไรไม่ยอมไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดหนูรู้สึกตื้นตันไม่คือพอแล้วไม่ต้องพูดในศูนย์อาหารเราลองนึกภาพนะถ้าวันหนึ่งเราจะต้องมีเตาไอ้นี่ขึ้นมาอยู่ในร้านใดร้านหนึ่ง
เรื่องมันจะใหญ่มากเลยนะเพราะมันจะต้องทำระบบเข้ามาแล้วมันยังต้องมีการสต็อกชั่นเนื้อแบบนี้ขึ้นมาแล้วยังต้องทำแล้วต้องดีไซน์ต้องออกแบบระยะเวลาในการกินอีกมันสุดจริงๆผมภูมิใจแทนตัวเขาจริงๆถามว่าเวลาย่างย่างยังไงนะครับถามว่าเวลาทำอะไรมันทำได้แบบสองแบบนะคือมีเดียมก็ได้หรือมีเดียมแรก็ได้แต่ถ้าจะเอาเป็นแบบเวลดันเวลดันต้องไปกินเนื้อเสียบไม้ไปกินเนื้อเสียบไม้เอาเขาไม่ทำให้จริงๆนะเขาไม่ทำให้เวลาคือตุกเลยเหรอใช่คือตุกเลยเขาบอกให้ไปกินเนื้อเสียบไม้แต่ถ้าจะกินสเต็กมีสองอย่างกินแบบมีเดียมก็ได้มีเดียมแรอย่างนี้ก็ได้นะฮะมันเป็นความอร่อยจริงๆนะท่านผู้ชมถ้าท่านอยู่แถวนั้นท่านไปเลยผมการันตีได้ว่าถ้าชามโอชาทำและนี่มันเป็นเมนูซึ่งแหกปรากฏการณ์จริงนะ345บาทแล้วทำแบบนี้ทั้งหมดมันแหกวงการจริงๆนะมันทำให้เห็นว่าจริงๆเนื้อไทยจะมีอนาคตมากและฝีมือมันส่งผลกับงานจริงๆขอบคุณคุณปิยานัทขอบคุณชามโอชาขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมมาโดยตลอดนะครับเวลาหมดแล้วคงต้องลาไปก่อนเขาจะให้บอกให้ได้ว่ามีก๋วยเตี๋ยวด้วยมีฮะมีทุกอย่างฮะมีทุกอย่างของชามโอชาไม่ใช่มีแต่สเต็กก๋วยเตี๋ยวเขายังอยู่ปกติเหมือนเดิมใช่ค่ะลาไปก่อนจนเฉพาะกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ5ท่านไปสงขลาแล้วไม่ไปร้านนี้ถือว่าผิดของเขาอร่อยจริงท่านผู้ชมอร่อยมากต้มๆเขานะคุณห้ามพลาดหมูนี่หมึกแล้วตัดตั้งแต่ตอนนี้มาของฉันอ่ะเอาไปหมดเลยเอาไปหมดเลยขอต้มเครื่องปลาเก๋าใหญ่ครับมันคือสุดยอดของข้าวต้มปลาสดชื่นแบบเช็งๆแล้วตัวเนื้อปลาไม่คาวเลยอ่ะนี่จะบอกว่าผู้ชมอาจจะตกใจกับไข่เขานะลองกินอีกเนี่ยไข่ปลาเก๋าไม่เขาไม่กินยอมให้เรา